มาดูกันเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะครับในช่วงเวลานี้อาจจะต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่พรรคการเมืองต่างๆกำลังเตรียมความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งในปีหน้านะครับเมื่อวานนี้ทางพรรคเพื่อไทยออกมาแถลงนโยบายตามรถแมพบันได4ขั้นหวังที่จะชนะแลนด์สไลด์ท่ามกลางกระแสข่าวดีลลับที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเตรียมที่จะนำส.ส.เข้าสังกัดพรรคเพื่อไทยซึ่งล่าสุดทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้แล้วนะครับตามกำหนดการของพรรคเศรษฐกิจไทยมีนัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565ในวันนี้นะครับจะมีการปรับโครงสร้างและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่รองรับการเลือกตั้งใหญ่ในปีหน้าท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคมีดีลลับทางการเมืองผ่านนายทักษิณชินวัตรเพื่อเป็นหัวหน้าทีมนำ14ส.ส.เข้าสังกัดพรรคเพื่อไทยขณะที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็เชื่อว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะครับแต่ก็ยอมรับว่าต้องเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่ปล่อยข่าวในลักษณะนี้ออกมาพร้อมกับชี้แจงว่าพรรคเพื่อไทยต้องยึดถือข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากจะมีการยุบรวมก็ต้องมีกลไกตามกฎหมายและผ่านกระบวนการของพรรคก่อนพร้อมกับปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นถึงโอกาสที่ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทยจะเข้าร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยเพราะทุกอย่างจะต้องขึ้นอยู่กับประชาชนด้วยและไม่กังวลว่าเรื่องนี้จะถูกเชื่อมโยงทางการเมืองไปถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐครับตรงนี้ผมไม่ขออนุญาตแสดงความเห็นนะครับเพราะว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคก็มีแนวทางของตัวเองพยายามแสวงหาโอกาสในการที่จะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดนะครับส่วนเขาจะเลือกทางไหนอย่างไรก็เป็นแนวทางของแต่ละพรรคไปนะครับแปลว่าอนาคตก็คือมีสิทธิ์ใช่ไหมครับไม่ได้มีการปิดประตูตายใช่ไหมครับว่าถ้าร้อยเอกมันจะกลับมาจะมาครับผมตอบไปแล้วว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคของพี่น้องประชาชนนะครับต้องฟังความเห็นประชาชนฟังความเห็นทุกฝ่ายทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นหลักขณะเดียวกันพรรคเพื่อไทยก็แถลงนโยบายภายใต้สโลแกนรุ่งนี้เพื่อไทยเพื่อรายได้ใหม่ของประชาชนนะครับโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเปิดนโยบายของพรรคที่จะดำเนินการตามรถแมพบันได4ขั้นเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศพร้อมกับยังบอกอีกว่าหมดเวลาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วและถึงเวลานับถอยหลังสู่ความเข้มแข็งของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจภายใต้การนำของรัฐบาลเพื่อไทยครับมาดูความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ครับรับฟังปัญหาประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดหน้าอบจ.สุรินทร์ตลาดสดหอนาฬิกาชุมชนเทศบาลอนุสรณ์และก็ที่ศูนย์ปฏิบัติการบ้านมั่นคงชุมชนหนองบัวพร้อมแนะนำตัว6ว่าที่ผู้สมัครส.ส.จังหวัดสุรินทร์จากทั้งหมด7เขตด้วยกันหัวหน้าพรรคก้าวไกลบอกว่าที่ผู้สมัครแต่ละคนของพรรคมีความหลากหลายครับทั้งนักธุรกิจวิศวกรซึ่งทั้งหมดเนี่ยผ่านการทำงานในพื้นที่และเข้าใจปัญหาเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของชาวสุรินทร์ได้ครับถ้าอยากจะแก้ไขปัญหากับพี่น้องชาวอีสานพี่น้องชาวสุรินทร์เนี่ยก็จะต้องหาว่าที่ผู้สมัครที่มีความเข้าใจครับพรรคก้าวไกลก็ดำเนินนโยบายนี้ให้ดูว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็มีอุดมการณ์ในคนคนเดียวกันเนี่ยทำมาทั้งหมดก็ประมาณปีครึ่งนะครับในจังหวัดสุรินทร์ก็อาจจะยังมีไม่ครบทุกเขตแต่สมครบทุกเขตแน่นอนจะเห็นว่าช่วงนี้บรรดาพรรคฝ่ายค้านเดินหน้าลงพื้นที่ทำคะแนนกับประชาชนอย่างเต็มที่เลยนะคะแม้จะไม่ได้มีอำนาจในการช่วยเหลือจัดสรรงบประมาณเหมือนกับพรรคร่วมรัฐบาลขณะที่กติกาการเลือกตั้งขณะนี้ก็ดูจะไม่เอื้อต่อทั้งพรรคเล็กรวมไปถึงพรรคใหม่มากนักแน่นอนว่าถ้าพรรคนั้นไปต่อแบบโดดเดี่ยวโอกาสจะเก็บโกยเก้าอี้ส.ส.ก็ดูจะเหนื่อยทีเดียวนะคะแล้วยิ่งตัดภาพมาดูที่พรรคเศรษฐกิจไทยของร้อยเอกธรรมนัสก็เพิ่งแพ้การเลือกตั้งซ่อมในถิ่นของตัวเองที่จังหวัดลำปางดังนั้นน่าติดตามต่อถึงการตัดสินใจทางการเมืองหลังจากนี้ว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับไปอยู่กับพลังประชารัฐกลับไปอยู่กับพลเอกประวิตรหรือจะไปจับมือกับพรรคฝ่ายค้านอย่างที่มีกระแสข่าวลือก่อนหน้านี้แล้วนี่ยังไม่รวมนะคะว่ามีรายงานข่าวว่าเผลอๆในพรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยอาจจะมีส.ส.ไปต่อกับผู้กองธรรมนัสไม่ถึง14คนดังนั้นวันนี้น่าติดตามอย่างมากนะคะที่จะมีการประชุมสามัญของพรรคค่ะ
ขณะเดียวกันเรื่องกระแสข่าวการปรับครม.หลังจากพรรคประชาธิปัตย์ออกมาแสดงท่าทีว่าต้องการจะปรับนะคะล่าสุดมีความเห็นจากนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยย้ำค่ะว่านายกยังไม่ได้ส่งสัญญาณปรับครม.แม้พรรคประชาธิปัตย์เตรียมส่งรายชื่อเพื่อขอปรับครม.ในวันที่12ตุลาคมนี้ก่อนจะย้ำนะคะว่าพรรคภูมิใจไทยไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเก้าอี้รัฐมนตรีเพราะนางกนกวรรณวิลาวัลย์ยังมีสภาพเป็นรัฐมนตรีเพียงแต่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นค่ะ